น้ำตาแตกอาร์มชุติมาถูกปล่อยข่าวมีอะไรกับคนขับรถประจักษ์ชัยโดนแชร์ชุดใหญ่สวัสดีค่ะเรื่องเล่าข่าวข้นวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้ชมกันค่ะจากกรณีดราม่าอาร์มชุติมาแตกหักเจ้าของค่ายไหทองคำเรคคอร์ดประจักษ์ชัยนวรัตน์ฝ่ายหญิงแชร์ยับเพลงดังคู่สาวขาเลาะ600ล้านวิวไม่ได้เงินสักบาทเกิดดราม่าแฉกันล่าสุดโหนกระแสวันที่31พฤษภาคมโดยหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยได้เปิดใจสัมภาษณ์อาร์มชุติมาที่มาพร้อมกับแม่บุญหลายและคู่กรณีนายประจักษ์ชัยหนุ่มกรรชัยถามว่าเขามากล่าวหาคุณยังไงอาร์มบอกว่าเขาบอกว่าหนูไปตั้งค่ายเองหลงแฟนมีครอบครัวท็อปเพื่อนร่วมงานอาร์มตอบว่าไม่จริงเลยครับเป็นเพื่อนร่วมงานเมื่อก่อนผมเป็นแบ็คอัพให้ลำไยและอาร์มพวกเราสนิทกันหนุ่มกรรชัยถามอาร์มว่าสิ่งที่ทำให้เจ็บช้ำน้ำใจคือเรื่องคนขับรถคืออะไรอาร์มตอบว่าเขาให้ข่าวว่าหนูไปกับคนขับรถมีอะไรกันแล้วนี่เป็นข่าวกันอีกรอบเขาบอกว่าคนขับรถพาหนูหนีค่ะคนขับรถตอบว่าไม่จริงครับเขาไล่ผมด้วยครับไล่ผมเพราะเห็นผมอยู่กับน้องอาร์มรู้เรื่องเขาลึกๆเยอะๆถามคนขับรถว่าประจักษ์ชัยบอกคุณจะไปตั้งค่ายเพลงแล้วบอกว่าไปอยู่กับพี่เดี๋ยวรวยกว่านี้คนขับรถตอบว่าผมเป็นคนขับรถธรรมดาผมจะเอาเงินที่ไหนไปตั้งบริษัทผมไม่มีความรู้เขาจะพูดยังไงก็ได้ผมกับประจักษ์ชัยรู้จักกันมา20กว่าปีแล้วทำไมวันนี้มายืนอยู่กับเด็กที่รู้จักไม่นานคนขับรถกล่าวว่าก็เขาไล่ผมคือเขาด่าผมต่อหน้าเด็กๆด่าผมว่าเป็นคนแก่แล้วสอดรู้สอดเห็นเขาไม่เป็นผู้ใหญ่ทำไมถึงพูดแบบนั้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ